ก็แฟนใครทำไมน่ารักพอเห็นนิดเห็นหน่อยของมันก็ขึ้นแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาด้วยกันกับหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายเดินทางกลับมาด้วยกันกับนิยายวายเรื่องความรักของผมเป็นคุณได้ไหมแต่งโดยไรเตอร์คอนโทรลเอสเดินทางมาถึง EP ที่16ตอนที่19เป็นที่เรียบร้อยนะครับนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นตามจินตนาการของผู้เขียนไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่หรือเหตุการณ์จริงใดๆเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังตอนที่19สถานการณ์ยังปกติดีพาร์ทบิวจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาเราเกือบอาทิตย์แล้วนับตั้งแต่วันที่ผมพบเจอกับคู่อริเก่าอย่างไอ้นิกเดวายังคงถูกตามให้ไปทำงานกับอาจารย์เกือบทุกเย็นหลังเลิกเรียนผมมักจะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนในการไปเตะบอลกับเพื่อนต่างคณะบ้างหรือบางทีก็นั่งอ่านหนังสือการ์ตูนในห้องสมุดบ้างเดวาจะเลิกประมาณเกือบ2 ทุ่มของทุกวันและผมจะไปนั่งรอก่อนเวลาเสมอหากวันไหนที่เดวาเลิกดึกกว่ากำหนดเดวาจะส่งข้อความมาบอกผมล่วงหน้าทันทีเหตุการณ์ทุกอย่างดำเนินไปอย่างปกติผมรอรับเดวาทุกวันหลังเลิกงานและผมก็มักจะเจอกับไอ้นิกเสมอมันสยะยิ้มให้ผมอย่างกวนๆก่อนจะเดินออกไปเอาจริงๆผมไม่ไว้ใจมันเลยนี่ถ้าหากถ้าวันไหนผมไม่มารอรับเดวาผมว่าคนอย่างมันต้องมีอะไรแน่เรียกได้ว่าผีเห็นผีแม้จริงไม่มีอะไรแต่ผมปล่อยเดวาเอาไว้กับมันไม่ได้จริงเสียงผลักประตูดังขึ้นพร้อมกับร่างของชาย3 คนเดินออกมาหนึ่งในนั้นมีเดวาไอนิกและอาจารย์เดวากล่าวลาอาจารย์ส่วนผมก็ยกมือขึ้นไหว้ทักทายอาจารย์อาจารย์พยักหน้ารับไหว้แล้วยิ้มให้ก่อนจะขอตัวเดินออกไปรอนานไหมเดวาถามขึ้นทันทีที่กล่าวลาอาจารย์และไอนิกเสร็จไม่นานก็รอเหมือนทุกวันหิวข้าวหรือยังวันนี้คุณพ่อทำอาหารรอด้วยนิดหน่อยงั้นเรากลับบ้านกันเลยนะโอเคปะอีกฝ่ายว่าก่อนจะเดินนำผมไปผมรีบลุกขึ้นก้าวตามให้ทันก่อนจะใช้มือข้างหนึ่งของผมจับเข้ากับมืออีกข้างหนึ่งของเดวาผมสังเกตเห็นเดวารอบยิ้มหันหน้าหนีผมนิดหน่อยแม้จะคบกันมานานแต่เดวาก็ยังคงเขินผมอยู่ดีมองแล้วน่ารักเสียจริงเช่นเคยเมื่อมาถึงรถผมก็จะทำหน้าที่เปิดประตูให้ผู้โดยสาร VIP ของผมก้าวเข้าไปนั่งประจำตำแหน่งส่วนผมก็เดินลัดไปนั่งทางฝั่งคนขับเพลงถูกเปิดขึ้นพร้อมกับที่ผมเหยียบคันเร่งให้รถเคลื่อนตัวออกไปเราใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็มาถึงจุดหมายในเวลาดึกดื่นวันธรรมดาแบบนี้ทำให้การจราจรบนท้องถนนไม่ค่อยติดเท่าที่ควรซึ่งนั่นเป็นผลดีผมจอดรถเทียบเข้ากับหน้าบ้านออกจากรถไปเปิดประตูให้อีกฝ่ายไขกุญแจประตูบ้านระหว่างนั้นผมก็กลับขึ้นไปที่รถอีกครั้งแล้วนำรถคู่ใจขับเข้าไปจอดภายในตัวบ้านถามว่าทำไมถึงเอาเข้ามาจอดก็เพราะวันนี้ผมจะนอนบ้านแฟนผมนะสิเมื่อไม่กี่วันก่อนเราก็มีการทำข้อตกลงกันว่าจะสลับกันไปนอนบ้านของกันและกันเนื่องมาจากผมชวนเดวาไปอยู่ด้วยกันที่บ้านแต่เดวาปฏิเสธเพราะอยากอยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อด้วยเราจึงทำข้อตกลงกันว่าในวันที่ไม่มีเรียนเราจะอยู่บ้านของเดวาส่วนวันที่มีเรียนเราจะอยู่บ้านของผมและแน่นอนว่าผมต้องทำการขออนุญาตคุณพ่อของเดวาก่อนซึ่งท่านก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรมีแต่เอ่ยแซวว่าคงคิดถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน่าดูเราทั้งคู่เดินเข้าไปยังภายในบ้านเป็นวันเสาร์พวกเราจึงไม่ต้องรีบร้อนที่จะเข้านอนเมื่อเข้ามาถึงก็พบกับคุณพ่อที่นั่งดูโทรทัศน์รออยู่ที่ห้องโถงนั่งเล่นผมกล่าวสวัสดีคุณพ่อคุณพ่อรับไหว้ก่อนจะพาไปที่โต๊ะทานข้าววันนี้พ่อทำขนมจีนน้ำยามีทั้งน้ำยาป่าและน้ำยากะทิเลือกทานได้เลยนะพ่อทำไม่ค่อยเผ็ดมากแก่แล้วทานเผ็ดไม่ได้ว่าพลางก็เอื้อมมือไปหยิบจานจัดแจงขนมจีนและผักมาวางเรียงกันละลานตาจานถูกยื่นส่งมาให้ผมผ่านเดวาอีกทีผมหยิบขนมจีนจับใส่จานก่อนจะหยิบผักเครื่องเคียง 2-3 อย่างวางข้างๆคุณพ่อเดินนำเข้าไปในห้องครัวกลิ่นหอมของเครื่องแกงน้ำยาลอยโชยมาจนแตะจมูกคุณพ่อบอกว่าอุ่นเอาไว้ตักราดร้อนๆน้ำยากะทิถูกราดลงบนขนมจีนของผมส่วนอีก2 คนเลือกทานเป็นน้ำยาผสมระหว่างน้ำยาป่าและกะทิเรา3 คนเดินออกมาจากห้องครัวตรงมาที่โต๊ะทานข้าวโดยคุณพ่อนั่งหัวโต๊ะและผมกับเดวานั่งตรงข้ามกันเรา3 คนทานอาหารกันอย่างอร่อยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเสียงหัวเราะในเรื่องราวที่เราพบเจอกันมาผมและเดวาอาสาที่จะเป็นคนล้างจานและเก็บของทุกอย่างเข้าตู้เย็นให้คุณพ่อขึ้นไปพักผ่อนได้เลยกว่าพวกเราจะทานกันเสร็จ
เวลาก็ผ่านไปเกือบ5 ทุ่มแล้วช่วงนี้กินข้าวกันดึกทุกวันเดวาเป็นคนล้างจานส่วนผมนั้นทำหน้าที่เก็บทุกอย่างเข้าตู้ให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จผมก็เดินไปช่วยเดวาล้างจานยืนรอเฉยๆก็ได้จะเสร็จแล้วไม่เป็นไรอยากช่วยจะได้ขึ้นไปอาบน้ำกันอาบน้ำกันใครจะอาบกับบิวอีกฝ่ายว่าพลางหัวเราะย่อเบาๆก็เดวาไงไม่รู้ล่ะวันนี้จะอาบน้ำด้วยกันแน่ใจว่าจะอาบน้ำอย่างเดียวผมหัวเราะออกไปอีกฝ่ายรู้ทันความคิดผมเสมอก็แฟนใครทำไมน่ารักพอเห็นนิดเห็นหน่อยของมันก็ขึ้นแล้วแต่วันนี้ไม่ทำนะเราเหนื่อยขอพักผ่อนหน่อยอีกฝ่ายว่าแล้วส่งสายตามาอย่างจริงจังผมเห็นดังนั้นก็ใจอ่อนยวบแอบเสียใจนิดหน่อยที่ถูกดับฝันเสียจนสลายไปกลางอากาศก็ได้ก็ได้สัญญาว่าจะอาบเฉยๆผมว่าพลางคว่ำจานใบสุดท้ายเสร็จพอดีผมเดินนำเดวาขึ้นไปยังด้านบนโดยมีเจ้าของบ้านเดินตามหลังมาประตูห้องถูกเปิดผมเดินเข้าไปหยิบผ้าขนหนู2 ผืนขึ้นมาพาดบ่าอีกฝ่ายเดินตามเข้ามาก็ตรงไปเปิดน้ำใส่อ่างน้ำเอาไว้ก่อนผมเดินตามเข้าไปทีหลังนำผ้าแขวนเอาไว้แล้วค่อยหันมาถอดเสื้อผ้าออกจากร่างกายเดวาหันหลังให้ผมก่อนจะถอดเสื้อผ้าของตนออกบ้างอีกฝ่ายเดินก้าวเข้าไปในอ่างอาบน้ำแต่ก็ยังไม่ยอมหันหน้ามาหาผมผมเดินตามเข้าไปจึงช้อนตัวอีกฝ่ายขึ้นมานั่งบนตักแกล่งไหนบอกไม่ทำไงอีกฝ่ายพูดด้วยท่าทางเคอะเขินผมเห็นแล้วก็ได้ตายกยิ้มมุมปากผมไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยแค่อยากจะถูตัวให้ก็เท่านั้นไม่ทำไงสัญญาแล้วแค่จะถูตัวให้ว่าจบผมก็กดสบู่ลงบนฝ่ามือแล้วลูบไล้ไปยังแผ่นหลังเนียนของอีกฝ่ายสักพักอีกฝ่ายก็หันหน้ามาหาผมเราทั้งคู่จึงช่วยกันอาบน้ำถูสบู่กันอยู่ครู่ใหญ่ก่อนที่จะออกมาแต่งตัวด้วยชุดนอนแล้วก็โดดขึ้นเตียงเดวาเมื่อหัวถึงหมอนก็หลับทันทีส่วนผมยังนอนไม่ค่อยหลับจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลื่อนดูโซเชียลไปเรื่อยเปื่อยสายตาไปสะดุดเข้ากับรูปภาพใน Facebook ของคนคนหนึ่งภาพตรงหน้าเป็นบุคคลที่ผมจำได้ดีไม่มีวันลืมภาพหญิงสาวซบไหลอยู่กับไอ้คู่อริของผมไอ้นิกนี่มันกลับไปคบกันสินะผมเลือกที่จะลบโพสต์ทิ้งไปไม่ใช่เพราะผมทำใจไม่ได้แต่เป็นเพราะผมไม่อยากเห็นรูปของนางผู้หญิงแพทย์สยามคนนั้นตั้งหากผมปิดหน้าจอโทรศัพท์ลงแล้วนำไปชาร์จแบตไว้ข้างหัวเตียงก่อนที่จะล้มตัวลงนอนอีกครั้งผมหันไปมองเดวาที่ตอนนี้นอนหลับตาพริ้มอยู่ผมจึงค่อยๆประคองอีกฝ่ายเข้ามานอนในอ้อมกอดของผมแล้วกอดเอาไว้แน่นอุณหภูมิภายในห้องเย็นกำลังดีเหมาะแก่การให้ความอบอุ่นกับอีกฝ่ายสุดๆไม่นานผมก็เข้าสู่ห้วงนิทราตามเดวาไปพาร์ทบิวเอ็นพาร์ทเดวาแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องเข้ามาผ่านผ้าม่านผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาด้วยความเคยชินจะขยับตัวแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกสวมกอดโดยใครอีกคนเอาไว้นั่นบิวนี่เองผมลืมตาขึ้นมาคนตรงหน้าก็กอดผมเอาไว้ทั้งคืนใบหน้าที่ผมได้เห็นเป็นคนแรกตอนตื่นนอนแพ้ขนตางอนยาวคิ้วที่หนาสวยเป็นรูปจมูกโด่งจริงๆปากก็น่าจุ๊บผมจูบลงไปที่ริมฝีปากกระจับแผ่วเบาราวกับว่ากลัวอีกฝ่ายจะตื่นขึ้นมาจับได้ว่าผมแอบจุ๊บปากอีกฝ่ายขยับตัวคลายอ้อมกอดเล็กน้อยผมจึงแกล้งหลับตาปี๋เพราะกลัวอีกฝ่ายจะรู้ฟอดผมตกใจรีบหันหน้าขึ้นมามองหน้าอีกฝ่ายทันทีเมื่อลืมตาก็พบเข้ากับรอยยิ้มยียวนกวนประสาทผมตีเข้าที่แขนเบาๆทำอะไรเนี่ยอ๋อก็หอมแก้มยามเช้าไงอีกฝ่ายหัวเราะร่วนเมื่อเห็นว่าหน้าของผมเริ่มแดงคนบ้าผมว่าออกไปร่างหันหน้าหนีอีกฝ่ายกระชับกอดให้แน่นขึ้นก่อนจะใช้จมูกคลองเคลียไปที่ลำคอของผมเบาๆแล้วเลื่อนขึ้นมากระซิบที่ข้างหูของผมทีเดวายิง Morning Kiss บิวได้เลยนี่เมื่อได้ยินดังนั้นผมก็หันควับไปทันทีใบหน้ารู้สึกร้อนเผาโอ้ยบิวรู้ได้ยังไงอุตส่าห์แอบจุ๊บเบาๆแล้วเชียวนะรู้ได้ไงอ่ะตื่นก่อนเหรออืมก็ตื่นพอดีกับตอนที่ถูกจุ๊บปากรอยยิ้มยังไม่จางหายไปอีกฝ่ายดูอารมณ์ดีเหลือเกินที่ได้แกล้งแซวผมผมผละตัวออกจากอ้อมกอดทำท่าจะลุกแต่ก็ถูกรั้งเอวไว้ลอยว่าจะไปอาบน้ำหืมแทนตัวเองว่าอะไรนะจะว่าไปไม่เคยแทนตัวเองด้วยชื่อสั้นๆเลยนอกจากตอนเด็กๆที่ใช้กับคุณพ่อแล้วก็ไม่เคยใช้กับใครเลยก็ว่าจะไปอาบน้ำไงบิวปล่อยผมถูกดึงลงไปที่เตียงอีกครั้ง
แล้วถูกฟัดด้วยเจ้ายักษ์ตัวใหญ่น่ารักจังแทนตัวเองแบบนี้ไปตลอดนะไม่เอาแล้วปอยสัญญาก่อนว่าจะแทนตัวเองว่าไม่งั้นบิลไม่ปล่อยนะฟอดแก้มของผมถูกขโมยหอมอีกครั้งโอ้ยแก้มผมช้ำหมดแล้วมั้งสัญญาปล่อยได้แล้วอีกฝ่ายไม่ตอบแต่กลับลุกขึ้นจากเตียงแล้วช้อนตัวอุ้มผมขึ้นในท่าเจ้าสาวตัวผมก็ไม่ใช่เล็กๆแต่อีกฝ่ายอุ้มขึ้นเหมือนไม่มีทีท่าว่าจะหนักเลยทำอะไรเนี่ยก็ไปอาบน้ำไงอาบด้วยกันใครบอกจะให้อาบด้วยกันไม่มีใครบอกแต่บิลบอกเองไม่ทันที่ผมจะได้ขัดขืนอะไรผมก็ถูกอุ้มเข้ามายังภายในห้องน้ำเสร็จแล้วกิจกรรมยามเช้าของเราในวันนี้ก็คือการอาบน้ำด้วยกันเป็นการอาบน้ำที่เหนื่อยสุดๆเพราะผมต้องคอยตีมือปลาหมึกที่เอาแต่ลูบไล้ร่างกายของผมอย่างหื่นกระหายอยู่นั่นละเอ้ยทำไมแฟนผมมันหื่นกรรมแบบนี้เนี่ยกว่าจะรอดเงื้อมมืออีกฝ่ายมาได้เลยเอาเรื่องตอนนี้ผมกับบิลออกมาแต่งตัวเตรียมออกไปหาคุณพ่อด้านล่างในวันหยุดแบบนี้ไปทำบุญบ้างก็คงดีไม่น้อยเมื่อลงมายังด้านล่างกลิ่นอาหารหอมโชยก็ลอยมาแต่ไกลดูเหมือนวันนี้จะเป็นต้มซุปอะไรสักอย่างกลิ่นหอมน่ากินผมและบิลเดินเข้าไปหาคุณพ่อภายในครัววันนี้คุณพ่อทำต้มซุปไก่ใส่มันฝรั่งข้าวสวยร้อนๆตักใส่จาน3จานพร้อมกับผลไม้และน้ำดื่มถูกนำมาวางที่โต๊ะกินข้าวผมบอกกล่าวถึงเรื่องการชวนคุณพ่อไปทำบุญและถือเป็นการไปเที่ยวในตัวคุณพ่อตอบตกลงทันทีวันนี้เราทั้ง3คนจึงรีบรับประทานอาหารแล้วรีบไปเตรียมตัวให้เรียบร้อยเพื่อที่จะออกไปทำบุญกันเมื่อทำธุระส่วนตัวของตนเองเรียบร้อยผมบิลและคุณพ่อก็พากันมาขึ้นรถโดยมีบิลเป็นแผนกขับรถประจำตำแหน่งรถยนต์เริ่มเคลื่อนตัวออกมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างทางก่อนไปเราทั้ง3คนก็ได้แวะเข้าห้างสรรพสินค้าขายของราคาส่งซื้อข้าวสารอาหารแห้งต่างๆพร้อมด้วยเครื่องดื่มแพ็คถูกขนขึ้นจนเต็มท้ายรถจุดหมายปลายทางของเราที่แรกคือวัดกษัตริย์ตาธิราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีระหว่างทางผมก็พักสายตาอีกเช่นเคยแต่ก่อนจะหลับตาลงก็ได้ยินเสียงคุณพ่อกับบิลคุยกันเจื้อเจ้าถึงเรื่องเส้นทางใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็มาถึงบิลจอดรถเข้าที่พักให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงมาช่วยกันขนข้าวสารอาหารแห้งลงจากรถเพื่อไปถวายสังฆทานให้แก่พระสงฆ์ในวัดคุณพ่อทำหน้าที่ติดต่อกับพระท่านเพื่อบอกถึงจุดประสงค์ของการมาที่นี่ไม่นานก็มีพระลูกวัดมาช่วยกันยกของเข้าไปยังภายในอุโบสถเมื่อทำการถวายสังฆทานรับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเรา3คนก็ออกมาเดินเยี่ยมชมบรรยากาศด้านนอกของอุโบสถและรอบๆ บริเวณวัดก็มีการถ่ายรูปเพื่อเป็นความทรงจำระหว่างกันเอาไว้อากาศตอนนี้ค่อนข้างร้อนเพราะมาถึงก็เกือบเที่ยงวันแล้วบิลเดินไปซื้อน้ำมาให้ในขณะที่ผมนั่งรออยู่ที่ใต้ร่มไม้ส่วนคุณพ่อขอตัวไปดูลอตเตอรี่สัก1ชุดเสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน LINE ดังขึ้นปรากฏข้อความของใครบางคนนิกผมกดเข้าไปเพื่ออ่านแชทก่อนที่เจ้าแฟนตัวดีจะมาเห็นเดวะอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หลังจากเสร็จงานแล้วจะมีเลี้ยงฉลองกันนะหรอเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะอาจารย์อยากให้ไปนะเพราะอยากตอบแทนที่เราช่วยเหลืองานมาหลายวันโอเคงั้นเดี๋ยวเราบอกที่บ้านไว้ก่อนอาจารย์บอกว่าให้ไปได้แค่พวกเรานะหากบิลจะมาเฝ้าคงไม่สะดวกโอเคเดี๋ยวเราจะคุยกับบิลเองโอเคเจอกันแม้ผมจะแปลกใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ข้องใจอะไรอาจารย์คงต้องการความเป็นส่วนตัวเลี้ยงกันแค่คนที่ช่วยงานจริงอยู่ถ้าเอาบิลไปมันคงไม่เหมาะเพราะบิลคงเอาแต่ส่งสายตาพิฆาตให้นิกแน่ๆ น้ำมาแล้วอ่ะบิลเดินมาพอดีกับที่ผมกดปิดหน้าจอโทรศัพท์ลงผมรับแก้วน้ำจากมือบิลมาไว้ในมือของตัวเองแล้วดูดเข้าปากบิลนั่งลงข้างๆในมือถือแก้วน้ำของตนอยู่ของผมเป็นน้ำเขียวโซดาบีบมะนาวนิดหน่อยช่างชื่นใจซะจริงกับอากาศร้อนๆแบบนี้เราทั้งคู่นั่งพักคลายร้อนกันอยู่ครู่ใหญ่คุณพ่อเดินกลับมาพร้อมกับลอตเตอรี่ชุดใหญ่ดูแล้วราวๆ10 ใบคงได้คุณพ่อชอบบอกว่ามันคือการลงทุนหากเราถูกรางวัลเราก็จะได้กำไรมากโหและกิจกรรมในวัดแรกของเราก็จบลงเราไปทำบุญต่อกันอีก2-3วัดแล้วก็แวะซื้อของฝากกลับบ้านคุณพ่อได้ของกลับบ้านพลุงพลังส่วนบิลได้ของไปฝากคุณพ่อกับคุณแม่และป้าอิ่มนิดหน่อยส่วนผมก็มีแต่ของกินของตัวเอง เรามุ่งหน้าสู่จุดมุ่งหมายปลายทางกลับบ้าน
โดยมีบิลทำหน้าที่เป็นคนขับรถเหมือนเดิมบรรยากาศในรถเงียบสงบคุณพ่อเงียบหลับไปส่วนผมได้แต่นั่งมองที่รอบข้างอย่างสนใจเพราะเมื่อกลางวันนอนเสียเต็มอิ่มตอนเย็นมาผมจึงไม่ง่วงแล้วผมยังไม่ได้บอกเรื่องไปกินเลี้ยงกับบิลไว้กลับถึงบ้านค่อยคุยกันจะดีกว่าพาร์ทเดวาเอ็นโอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่16ตอนที่19นั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามรับฟังด้วยก็แล้วกันเด้อหากใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อดใจไม่ไหวอยากรู้เรื่องราวก่อนก็สามารถไปอ่านได้ที่ลิงก์นิยายใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย